วันนี้จำเลยธนาลุงหนวกจะมาตอบโจทย์โจทย์คือคำถามนะดูซิว่าคำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรมันจะเป็นไปได้ไหมฟังดีๆนะพี่นะเอาเรียกสติกลับคืนมาตอนนี้ไปทำอะไรต่อมีอะไรอยู่ก็ทำไปก่อนถ้าเป็นไปได้พร้อมกันหรือยังทุกชีวิตมีค่าเท่ากับมันขึ้นกระดานแดงไว้ก่อนเดี๋ยวตามด้วยกระดานดำทุกชีวิตเขียนไว้สูงทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันเท่ากันไม่ใช่เท่านั้นนะโยมเท่ากันว้าวมันเท่ากันได้ยังไงทุกชีวิตมีน้ำหนักเท่ากันเป็นไปได้ไหมครับทุกชีวิตมีความมั่งมีสีสุขเท่ากันเป็นไปได้ไหมครับทุกชีวิตแล้วใช้ชีวิตทั้งหมดเหมือนกันและเท่ากันมีไหมครับคงไม่มีเนาะงั้นทุกชีวิตจะไม่เหมือนกันเลยสักกะทีเดียวแล้วเหตุฉะนั้นลุงถึงบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแล้วจะอธิบายว่าไงลุงว่ามันง่ายนะเข้าใจง่ายนะถามจริงนะครับถามแบบธรรมดาธรรมชาตินะครับกลัวไหมที่ได้ยินมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยกลัวไหมครับมันก็มีประเภทไม่กลัวกลัวเฉยๆเห็นไหมเมื่อมีทั้งกลัวมีทั้งไม่กลัวมีทั้งเฉยๆแล้วมันจะเท่ากันได้ยังไงอ่ะได้ยินไหมเมื่อกี้เนี่ยนะดูแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับว่าทุกชีวิตจะมีค่าเท่ากันแต่ลุงหงอก็ยังยืนยันคำเดิมว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแน่นอนอธิบายอย่าเพิ่งหลับแล้วทีนี้จริงเลยว่าไม่เท่ากันลุงหงอบอกว่าจริงเท่ากันแน่นอนคือทุกชีวิตมีค่าเท่ากันสิ่งนั้นคือกลัวเจ็บเจ็บแค่ไงใช่ไหมใช่เนาะกลัวเจ็บและนะฮะและกลัวตายบอกโอ้ยผมไม่กลัวตายหรอกแต่กลัวเจ็บอ้าวมีความแม่สิอีกแล้ว ไม่กลัวตายหรอกแต่กลัวเจ็บไม่กลัวเจ็บหรอกแต่กลัวตายมีไหมฮะลองถามย้อนไปมาสิครับฟังใหม่ครับมันฟังย้อนไปย้อนมาแล้วจะเข้าใจถ้าฟังไปขาเดียวเนี่ยไม่เข้าใจหรอกฟังไปขาเดียวไม่เข้าใจแล้วครับต้องย้อนขากลับจึงจะเข้าใจได้เนาะกลัวเจ็บและกลัวตายนะครับบางคนบอกว่าฉันไม่กลัวเจ็บหรอกเดี๋ยวนะเจ็บไม่กลัวแต่กลัวตายเจ็บไม่กลัวแปลว่าไม่กลัวเจ็บแต่ดันกลัวตาย
จริงไหมถ้าไม่จริงเอาไหมลุงออกจะทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บทำได้นะทำได้จริงนะทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่งไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บฟังอธิบายทุกวันนี้แค่หายใจเข้าไปเนี่ยรู้จักยาสลบไหมครับทางการแพทย์นั่นแหละไอ้แค่ลมหายใจเนี่ยปืด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 ไม่ได้เจ็บสักหน่อยเลยแต่ไม่รู้สึกตัวซะแล้วโยมตามด้วยอีกหนึ่งเข็มฉีดเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะตอนที่มันสลบพอเจอยาชาใช่ไหมใครไปทำอะไรก็ไม่รู้สึกแล้วทีนี้น้ำร้อนเทรั่วก็ไม่รู้สึกแล้วว่าเจ็บแล้วครับไม่รู้สึกร้อนแล้วเข็มฉีดเข้าไปอีกทีหนึ่งชั่วโมงนึงก็ไม่ตื่นหรอกครับจริงๆ3วันก็ไม่ตื่น1ปีก็ไม่ตื่นชูใจหัวใจหยุดเต้นแล้วมันจะเหลือไปนั่นน่ะนี่แหละคำว่าไม่กลัวเจ็บแต่กลัวตายคิดให้ดีนะครับพี่เอ๋ยลุงเนี่ยกลัวทั้งเจ็บกลัวทั้งตายรู้ไหมครับบอกไม่กลัวตายตายเดี๋ยวนี้ก็ได้มันพูดได้เอาเข้าจริงไม่ใช่หรอกครับเพราะมันย้อนแย้งกับธรรมชาติมันย้อนแย้งกับธรรมชาติครับครับไหวนะอันนี้พูดถึงสัตว์โลกทุกตัวเลยนะที่ว่าเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายโดยไม่ต่างกันหมูหมากาไก่เขียดจนาน้อยดักแด้ชโรชราหนึ่งนั้นก็คือเอาที่มันทันสมัยกันแล้วกันไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นชีวิตหนึ่งเขาก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนะคิดแทนไวรัสด้วยก็มันเป็นชีวิตเนอะบอกให้ก็ได้ไวรัสโคโรนาเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเป็นชีวิตอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้เป็นชีวิตเลยนะดำดินบินบนได้หายตัวได้นี่ไม่เอาไม่อยู่หรอกครับไวรัสยังไงเอาไม่อยู่นะแม้กระทั่งคำว่าเป็นหวัดเป็นไอตั้งแต่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเชื้อนั่นคือหวัดที่เขาว่าเชื้อหวัดน้ำมูกน้ำลายไหลใช่ทั้งนั้นนะครับเชื้อหวัดแต่คนรุ่นก่อนเขาไม่ต้องกินยากินยาเลยเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันเองสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองครับไม่ต้องไปกินยากินยาไหนๆก็ตามทีปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยเป็นไข้ที่เขาว่าปวดหัวตัวร้อนคือเวลาตัวร้อนมันจะตามด้วยปวดหัวครับก็เลยปวดหัวตัวร้อนเอาจริงเวลาตัวร้อนเนี่ยมักจะตามด้วยปวดหัวก็เลยปวดหัวตัวร้อนเป็นภาษาพ่วงกันมาตลอดคนรุ่นก่อนเขาไม่ต้องไปกินอยู่กินยาเคมีหรอกครับต้นไม้ใบหญ้าธรรมดากระโดดได้แต่ธรรมดาอยู่กับธรรมชาติเฮ้ยมันหายได้เป็นปกติเว้ยก็เพราะว่าธรรมชาติมันหล่อเลี้ยงธรรมชาติมันก็ได้ใช่เนาะไม่งงนะไม่งงนะถ้าหากว่าธรรมชาติไม่หล่อเลี้ยงธรรมชาติมนุษย์มาเนี่ยถ้าถอยหลังไปอีก300ปี500ปียังไม่มียุกยาอะไรเลยเคมีไม่มีเลยมนุษย์ยุคนั้นเขาอยู่ได้ยังไงทั้งนั้นนะมีแต่ธรรมชาติหล่อเลี้ยงกับธรรมชาติเขาก็อยู่ได้สืบพันธุ์มาได้ถึงทุกวันนี้แต่พอเรามีวิทยาศาสตร์เข้ามามียุกยาเข้ามาแอนติบอดีหรือยาปฏิชีวนะเลยรู้ไหมยาปฏิชีวนะทุกวันเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ30ชนิดในโลกไปนี้ครับเขาใ
ทั้งหูหรือไงเนี่ยก็บอกว่าเป็นตัวเป็นผู้ร้ายของร่างกายมนุษย์ไปแล้วเนาะยาปฏิชีวนะนั่นน่ะรู้ไหมที่บอกกินเข้าไปมันดื้อยาไงดื้อยาดื้อยาน่ะเชื้อโรคมันไม่ได้กลัวยานะให้รู้ไว้เออไอ้เจ้าไวรัสหรอกมันไม่ได้กลัวเลยนะให้รู้ไว้เพราะมันผลิตพลเมืองของมันได้อย่างมากมายกายกองในหนึ่งหน่วยเวลาเลยผลิตได้เยอะมากเพราะมันตัวเล็กเอาไม่อยู่หรอกถ้าหากว่าจะเอาโดยเคมีหรือว่ายาไปบังคับข่มขู่หรือว่าฆ่ามันเสร็จยิ่งฆ่ายิ่งหนักเอาว่าก็ทุกชีวิตกลัวเจ็บกลัวตายที่ว่านี่แหละครับมันถึงวินาทีสุดท้ายมันสู้นะเอาชีวิตไม่ได้นะครับมันสู้นะเนี่ยไอตัวบุมที่มันสู้นี่นะครับมนุษย์ใจเพียงพังเพราะฉะนั้นอย่ากระนั้นเลยนะครับไอเรื่องของโคโรนาเนี่ยใช่ไหมครับงับอากาศเนี่ยครับเพิ่มความร้อนในร่างกายเราเนี่ยมันกลัวความร้อนบอกยังไงนะมันกลัวความร้อนไม่ได้บอกให้กินไฟนะที่ว่าเนี่ยเออกินน้ำอุ่นมันได้ไหมมันก็น่าจะได้นะน่าจะได้นะกินอากาศจะได้ไหมเอาอะไรดีถ้าถามลุงน้ำมันก็คืออากาศน้ำนี่นะกินน้ำนี่ก็คืออากาศนั่นรู้เปล่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันรวมกันเป็นน้ำตีแตกตัดตกกินอากาศเลยไม่ดีก่อนเลยก่อนกินอากาศก่อนไม่ดีก่อนเลยแล้วเข้าไปกินน้ำตามนี่น้ำเป็นยาก่อนลุงหงอก็พูดกันมาหลายปีแล้วอากาศเป็นยารักษาตัวเรานะครับนี่คือธรรมชาติจะมารักษาตัวเราเองนับเข้าไปแค่อากาศเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดและแต่เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องไปอาศัยอยู่ยาใดๆไม่ว่าเขาจะเรียกกันว่าวัคซีนเลยเอาไม่อยู่ไม่มีทางเอาอยู่ครับนะไม่มีทางเอาอยู่เห็นว่ามีการทดลองไหมแล้วเจอนะหน้าตาบูดเบี้ยไม่ใช่เหรอแล้วเรื่องเขาเรากำลังพูดจาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะฮะบ้านหลอดทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถามว่าพอเก็ตอินทูยังครับทุกชีวิตมีค่าเท่ากันก็คือทุกชีวิตในโลกนี้กลัวเจ็บกลัวตายทั้งหมดถึงปากจะบอกว่าไม่ตายไม่กลัวมานี่มานี่ไม่ตายไม่ตายได้แต่อย่าให้เจ็บอย่างเมื่อกี้เนี่ยให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บใช่ไหมเจ็บได้แต่อย่าให้ตายทีนี้เออเอาเข็มแทงเจ็บได้แต่อย่าให้ตายไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้มันฝืนธรรมชาตินะครับจำไว้หน่อยนี่ให้กูไปว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันหมายความตรงนี้นะกลัวเจ็บกลัวตายโอเคนะต่อมามนุษย์เนี่ยครับเราท่านกลัวไหมล่ะคำพูดต่อไปนี้กลัวทรัพย์สินเสียหายมันเพิ่มมนุษย์มันกลัวตรงนี้สัตว์โลกอื่นมันกลัวไหมหมามันกลัวไหมอ่ะหมามีทรัพย์สินไหมนี่ไม่มีเนาะหมามันไปหาอาหารมาได้หมาจิ้งจอกหาอาหารมาได้มันก็กลัวอาหารมันเสียหายเหมือนกันถ้าใครจะมาแย่งอาหารมันที่มันหามาได้มันก็รุมเลยล่ะครับหมาจิ้งจอกรุมเลยล่ะครับขนาดหมายังกลัวเลยถ้าบอกว่าทรัพย์สินนั่นคืออาหารเห็นไหมเออหรือใครจะว่าไงแล้วสัตว์อื่นก็ลองเดาๆดูสิครับว่ามันกลัวไหมห่วงอาหารไงห่วงอาหารพอได้นะใช่นะเอาล่ะค่อยๆไล่ไปทีน้อยสองน้อย
มนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายแน่นอนแม้ว่าจะปฏิเสธว่าไม่กลัวครับโน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 ยอมเถอะครับยอมกฎเกณฑ์ธรรมชาติแต่ที่ว่าเนี่ยอย่าฝืนธรรมชาติเลยพี่อ่ะมนุษย์ต่อเชื่อว่ากลัวทรัพย์สินเสียหายกันทุกรายลุงก็เหมือนกันอย่างลุงมีรถอยู่คันนึงไปไหนมาด้วยกันรถคันนี้คือทรัพย์สินของลุงขับไปใครก็ตามก้อนหินคว้างเข้ามากระจกแตกเสียดายจังเลยเสียดายของหรือไปชนขอบถนนอะไรเสียดายจังเลยเห็นไหมก็กลัวทรัพย์สินเสียหายบกพร่องได้ไหมครับเข้ามนุษย์กลัวมากกว่าสัตว์ทั่วไปนะยังไม่พอยังมีคำว่ากลัวลำบากยากจนกลัวลำบากกลัวยากจนคนจนโอ้ยอยากจะสบายจังเลยคนรวยโอ้ยก็ไม่อยากจะลำบากยากจนกลัวหมดคนรวยก็กลัวลำบากกลัวยากจนจริงไหมเนี่ยคนรวยเขากลัวความลำบากกลัวความยากจนเขาจึงขยันหมั่นเพียรทนทำนู่นนี่นั่นคนรวยเขากลัวนอกจากกลัวเจ็บกลัวตายแล้วยังกลัวลำบากยากจนอีกส่วนคนจนมันจนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่กลัวทำไมความจนงั้นก็กลัวเจ็บและกลัวตายคนจนก็หนีไม่พ้นกฎเจ็บกลัวตายอยู่ข้างข้ามคนจนกลัวลำบากยากจนมันจนอยู่แล้วมันจึงลำบากในการทำมาหากินนะค่อยๆ คิดครับเรื่องนี้พอได้นะไปต่อได้นะครับยังไม่พอยังมีมนุษย์อีกพันหนึ่งกลัวเหมือนกันกลัวจะไม่มีคู่ครองอย่างนี้เป็นต้นไม่หมดทุกคนแล้วครับที่ว่าเนี่ยกลัวจะไม่มีคู่ครองทำไมต้องกลัวก็ถามหาคู่ครองที่ผ่านๆมาสิคู่ครองบ้านโน้นบ้านนี้คู่ครองของเพื่อนคนนั้นคนนี้คู่ครองของใดๆมีปากมีเสียงมีทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่อย่างไรเป็นต้นจบไหมพี่สรุปก็แล้วกันเนาะหนีไม่พ้นทุกชีวิตมีค่าเท่ากันที่บอกว่าความกลัวที่ว่าเนี่ยมันเป็นหลักแต่ว่ายิ่งกลัวเจ็บกลัวตายนะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะส่วนกลัวลำบากยากจนอะไรต่างๆยังมีพอที่จะมีคำอธิบายนอกเหนือไปจากนี้จริงอันนี้เป็นตัวคำตายแท้ๆนะไหวไหมครับเพราะฉะนั้นท่านที่ตั้งโจทย์ว่าให้ลงเมื่อจะเป็น4วันก่อนยังไงแต่ตอนนี้จำเลยมา มาให้การต่อหน้าแล้วนะถามว่าจำเลยให้การเรียบร้อยแล้วพอใจหรือไม่พอใจนะพอใจโจทย์ไหมเนี่ยถ้าพอใจโจทย์ที่ถามมานะครับก็แปลว่าเออแล้วแล้วไปจบอ๋อพระโถเงี้ยใช้ได้ไหมครับน่าละก็มีอยู่แค่นี้โอ้โหตั้งท่าเฉยาวเหยียดลุงเอาเข้าจริงมีแค่นี้ลุงก็มันไม่ได้มีมากอ่ะก็คนคิดมากมันก็มีมากครับคนคิดน้อยไม่ได้คิดอะไรมากมายมันก็มีน้อยก็แค่นั้นเองคิดมากมันก็มีมากใช่ไหมทำไมคิดอ่ะทีนี้ก็
ไม่คิดก็กลัวอย่างนั้นแหละครับทีนี้ใช่ไหมครับถ้าคิดได้ก็จบแล้วก็อธิบายตามนั้นนะครับก็หวังว่าคำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันก็ตามในนี้นะครับลุงก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนะเชื่อนะเชื่อไม่ว่าบางครั้งมันคิดโอ้ยอยากจะตายเดี๋ยวนี้เลยถ้ามันตายได้มันไม่ตายที่ว่าเนี่ยพูดอย่างก็ไม่กลัวเนาะอยากจะตายเดี๋ยวนี้เลยถ้ามันตายได้พูดอย่างนี้แปลว่าไม่กลัวนะเอาความจริงไม่ใช่หรอกถอยแค่ปิดจ่ายปูงนี่ปิดปากก็ดิ้นกลับปับแล้วจริงทุกคนแหละใช่ป่ะปิดจมูกปิดปากจะหนีไปไหนทีเนี้ยนะใช่ไหมครับจบข่าวแล้วโอ้ยพอนั้นก็ยอมรับสภาพโดยดุษฎีสยมเอ้ยนะครับนะยอมรับสภาพโดยดุษฎีสคุณโยมเอ้ยว่าไปโน่นเพราะเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณก็คำว่าสัญชาตญาณก็แปลว่าเดี๋ยวนะฮะในมนุษย์และสัตว์ทุกตัวคำว่าสัญชาตญาณตรงนี้มันสืบมาจากคำว่ากลัวเจ็บกลัวตายสัญชาตญาณจริงก็คือหนีตายหนีความเจ็บหนีความตายนี่ก่อนไหมนี่คือตัวสัญชาตญาณที่แท้จริงหนีความเจ็บความตายหนีจุดที่จะก่อให้เกิดให้เจ็บหนีจุดที่จะก่อให้เกิดให้เกิดความตายคำว่าหนีตรงนี้นะครับนั่นคือสัญชาตญาณที่เอาตัวรอดโดยธรรมชาติของมันเองเกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บเองคำว่าสัญชาตญาณนี้ครับไม่ได้มีการตั้งหลักคำว่าสัญชาตญาณก็เรียกว่าปฏิกิริยาโต้ตอบหรือตอบสนองกับสิ่งเรานั่นเองครับโต้ตอบกับตอบสนองกับสิ่งเรานั่นเองสิ่งเราที่ไม่รู้สึกตัวเลยก็คือโลกใบนี้มันหมุนอยู่แล้วทำไมเราจึงไม่รู้สึกตัวนั่นนะโลกใบนี้มันหมุนอยู่แล้วมันเร้าเราตลอดเวลาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงด้วยทำไมเราจึงไม่รู้สึกตัวว่ามันหมุนเนี่ยไอ้ธรรมชาติตัวนี้มันเหนือชั้นมากๆนะครับเอ้าตั้งข้อสังเกตให้ดีครับพี่นะพิจารณาให้ได้ครับอย่าหนีไปไกลอยู่แค่นี้เองถ้าใครก็ตามรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนโอ้โหบันเจิดเลยครับผมจะบันเจิดเลยถ้าใครก็ตามที่รู้สึกตัวว่าโลกใบนี้มันหมุนทำไมจึงไม่รู้สึกเพราะมันเกิดมาเป็นหนึ่งเดียวกับโลกอ่ะมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันจึงไม่รู้สึกถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันจะอยู่ยังไงเนี่ยแปลว่าหนีจากโลกไปนี้ไปใช่ไหมครับถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วจะไปอยู่ตรงไหนที่นี่ในโลกนี้ที่บอกว่าหนีจากโลกไปนี้ไปหนีจากโลกไปนี้ไปอยู่จุดไหนจึงจะไม่ใช่อยู่ในโลกนี้เห็นไหมครับลุงกำลังบอกว่าจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับที่มันจะหนีจากโลกไม่นี้ไปได้ออกจากโลกไม่นี้ไปได้จิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวพี่โอ้นะก็พัฒนาเองครับทีนี้บอกให้แซบเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาวิธีเอาเองเอาไปหาที่ไหนก็ได้ไม่มีที่หาก่อนในบ้านเราเดอะทีวีนี่ผมว่ามีที่บอกนะมีที่บอกนะครับมีที่บอกมีที่บอกอืม
นั่นเนี่ยก็ดีครับมีผู้เข้าใจส่งมาให้ดูเนี่ยภาษาลุงคือภาษาตายเออภาษาลุงคือภาษาตายแปลว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงมันตายอ่ะเนาะภาษาลุงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งความเช่นในความร้อนในแสงในเสียงและในสสารวัตถุใดๆไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวและก๊าซนะโอ้โหเยี่ยมเอา thank you very big ก็แปลว่าสนับสนุนภาษาลุงนะครับเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกนะทำไมเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนย่อของโลกพอจะบอกได้นะโอ้โลกเราเล็กนิดเดียวไอ้ตัวเราเล็กนิดเดียวใช่ไหมโลกมันใหญ่โตมโหฬารตะการตาถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนนะตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียส1นิวเคลียสนิวเคลียสจะมองไม่เห็นนะโยมกับโลกนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนภาษาลุงนะที่ว่าเนี่ยเทียบโลกใบนี้กับซันซิสเต็มคือระบบสุริยะจักรวาลนี้นะโลกใบนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองเนี่ยเอาถ้าใครก็ตามที่รู้จักโลกใบนี้รู้โลกใบนี้เข้าใจโลกนี้จนหมดโลกใบนี้มันจะเข้าใจระบบสุริยะจักรวาลแปลว่ารู้ส่วนย่อจะไปรู้ส่วนขยายก็เขานั่นเองรู้เล็กสุดจนสุดเล็กก็ไปรู้ใหญ่สุดของสุดใหญ่เหมือนกันลุงเอาภาษาอะไรมาพูดฮะภาษากิ๊กก๊อกแล้วกันนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าเนี่ยนะลองใคร่ครวญครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราใคร่ครวญเล่นๆเล่นๆนะอย่าจริงจังเอาจริงจังเดี๋ยวมันมาขอเงินใช้นะเอาเพราะเล่นๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยนะครับนะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรคำว่าเล่นๆนะไม่เหมือน